ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและมราชมงคลจัดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายพิจิตรบุญทัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดกลวยดอกไม้สดหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกิติชัยเกตวงษาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีพร้อมนำคณะข้าราชการท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์และองค์กรภาคเอกชนกว่า1,000คนร่วมโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นในวันที่27พฤษภาคม2,566โดยจัดแข่งขันเดินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรชิงโล่รางวัลชนะเลิศทั้งชายและหญิงและมอบเหรียญโลก่แก่ผู้ชนะเลิศลำดับที่1-5ทั้งนี้รายได้จากค่าสมัครและจัดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะนำมอบสมทบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า โดยนักวิ่งชนะเลิศประเภทชายได้แก่นายประยูนเพ่งพิษอายุ47ปีจากชมรมช้างน้อยสุรินวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรด้วยสถิติ21นาที1วินาทีชนะเลิศประเภทหญิงได้แก่นางสาวยอดยุพาเพ่งงามอายุ40ปีจากโรงเรียนบ้านโนนเป้าอำเภอสนมจังหวัดสุรินด้วยสถิติ23นาที46วินาที โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินมอบโล่เกียรติยศแก่นักกีฬาผู้ชนะเลิศลำดับที่ 5, หนถึง้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัศววัดพัดทองกนกจังหวัดสุรินารงาน